วันนี้จะตอนที่1 นะครับจะมาเรื่องลองสร้างชุดคำถามคำตอบกันดูนะครับ5ตอนนี้เราจะทำให้เราสามารถจะทำแชทบอทที่เราใช้งานได้นะครับนะตอนที่1คือตอนเรื่องสร้างชุดคำถามคำตอบมาตรฐานนะครับสวัสดีครับผมธนรักษ์ธีรมั่นคงจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับครับผมกอบกิจวิทยายุทธกรนะครับจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์และบริษัทไดแอปเทคโนโลยีครับครับวันนี้เราจะมาคุยต่อจากครั้งที่แล้วที่เราแนะนำแชทบอทไปครับแต่ครั้งนี้เราจะมาลงปฏิบัติเลยใช่ครับเราจะสร้างแชทบอทภายใน3นาทีครับสวัสดีครับ3นาทีก่อนนอนกับตัวผมอันนี้ขอเวลาสัก30วินะครับก็คือเรื่องโฆษณาเนี่ยนะครับคือเวลาเราสร้างบอทนะครับที่อยากให้จินตนาการว่าเราอยากจะให้น้องบอทเนี่ยสมมติเป็นน้องเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ไปหารูปสมมติว่าเราทำบอทพ่อค้าแม่ค้าขายผลไม้นะครับเราก็ไปหารูปพ่อค้าแม่ค้าขายผลไม้นะครับทำความลึกใจลึกซึ้งในตัวละครนั้นนะครับสมมติว่าน้องเขาอายุ20อย่างเงี้ยตอนพูดภาษาประมาณไหนเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับอะไรเงี้ยเพราะส่วนมากเวลาเราพิมพ์อะไรพวกนี้เวลาสร้างบอทนะครับเรามักจะเอาเพศตัวเองเป็นหลักเนาะนะครับดังนั้นการถามตอบในบอทเนี่ยเราต้องคิดก่อนใช่ไหมว่าการตอบเนี่ยมันจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือจะเป็นเด็กภาษาประมาณไหนมีคำศัพท์ประมาณไหนนะครับเราชอบอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นใส่ในการดีไซน์โพสต์หน้าตัวนี้ได้นะครับโพสต์หน้าก็คือลักษณะส่วนตัวเนาะใช่ครับไม่งั้นมันจะแปลกๆเนาะใช่ครับว่าพูดครั้งนึงดูเป็นผู้ชายพูดอีกครั้งนึงผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับมันจะดูตลกนะตลกนะหลักการก็คือปริ้นมันไว้แล้วก็แปะไว้ที่หน้าจอเลยครับแล้วก็ดูหน้าทุกครั้งเวลาพิมพ์นะครับมันก็จะออกมาสวยเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเป็นผู้ชายแต่เราอยากสร้างบอทเป็นผู้หญิงใช่ครับเราเลยต้องอินกับมันหน่อยครับโอเคครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราทำโพสต์หน้าอะไรหน้าตามานี้อายุเท่าไหร่ไบโอเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราเขียนไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะทำให้ง่ายต่อการที่เราเขียนนะครับครับผมโอเควิธีการนะครับเราจะใช้ Dialogflow ของ Google กันนะครับซึ่ง Dialogflow เนี่ยนะครับสามารถรองรับภาษาไทยนะครับเข้าใจภาษาไทยได้ดีนะครับซึ่งโฟของมันเนี่ยก็คือพอเราอินพุตเข้าไปนะครับ Dialogflow ก็จะรับสิ่งที่เราอินพุตเข้าไปเป็น query นะครับแล้วมันจะไปหาว่า intent ที่ใกล้เคียงที่สุดของ query นี้คืออะไรแล้วก็เอาคำตอบของ intent นั้นๆ นะครับ intent คือความเจตนาเนี่ยนะครับมาเป็นคำตอบตอบกับคือเมหามนุษย์นะครับนะครับเป็นรูปแบบนี้เนาะใช่ครับสมมุติว่าเรานี้เราคุยเล่นกับบอทนะครับไอ้ training phase ใน Dialogflow เนี่ยคือสิ่งที่สมมุติว่าเป็นเจตนาทักทายนะครับให้ตอบว่าฉันคือใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับ training phase เนี่ยเราก็ใส่ไปว่าถ้าเกิดคนก็จะมาถามว่าบอทตัวนี้คือใครเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปใน training phase นี้อย่างเช่นเธอคือใครแนะนำตัวเองหน่อยเป็นคำพูดอะไรนี้นะครับตัว response เนี่ยนะครับก็จะเช่นเราบอทจ่านี่บอทใครล่ะหรือบอทโวยอะไรพวกนี้นะครับมันเป็น response ที่มาจากบอทนะครับซึ่งมันจะ random หยิบมา1อันนะครับถ้าอยู่ในกล่องเดียวกันน่ะมันหยิบมา1อันมาตอบนะครับเอ๊ะสงสัยตรงนี้เนี่ยก่อนอื่นเราต้องมาคิดก่อนว่า intent เนี่ยมันมีกี่ intent ก่อนนะเราต้องเริ่มจากการ intent อย่างกรณีที่เห็นเนี่ยเป็น intent ที่จะต้องถามว่าคือใครดังนั้นเราเลยต้องตั้งชุดคำถามกับชุดคำตอบซึ่งอยู่ทางซ้ายกับทางขวาอย่างนี้นะใช่ครับชุดคำถามแบบนี้จะให้ตอบยังไงอย่างเงี้ยเราต้องใส่ข้อมูลนี้เข้าไปในระบบก่อนนะใช่ครับดังนั้นเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนโอเคครับ intent เนี่ยสมมติว่าตัวอย่างอย่างเช่นเราบอกขายผลไม้ใช่ไหมครับก็จะมีมาทักทายมาสั่งผลไม้หรือว่ามาชำระเงินนะครับวิธีการที่มี AI ตัวนึงนะครับเรียกว่า intent classification คือระบบแยกแยะเจตนาอัตโนมัตินะครับจากข้อความนะครับคือว่าผมใส่ว่าสบายดีไหมเนี่ยAI เนี่ยจะเลือกว่าเจตนาของผู้พูดคนนั้นจะมาทักทายมาสั่งผลไม้หรือมาชำระเงินซึ่งคำตอบอันนี้คือมาทักทายนะครับอันนี้ก็สบายดีใช่ไหมใช่ครับสบายดีไหมเนี่ยตัวนี้มันก็เป็นมันจะใช้หลัก TF-IDF classifier นะครับซึ่งมันจริงๆมันมีมันดูจำนวนสถิติของคำนะครับว่าไอ้ที่ทักทายต้องใช้คำประมาณไหนก็จะเอาดูจากประมาณตรงนั้นนะครับก่อนอื่นดังนั้นแสดงว่าเวลาที่เรามีการที่รับคำถามจากคนเข้ามาในระบบนะ ระบบจะต้องมีการบอกก่อนว่าเอ๊ะไอ้คำถามที่คนถามเข้ามาเนี่ยมันอยู่ใน intent อะไร อย่างเมื่อกี้นี้มี3 intent เรื่องของทักทายเรื่องของสั่งผลไม้แล้วเรื่องของการชำระเงิน
ตอนนี้คำว่าสบายดีเข้ามาปุ๊บมันรู้ว่าต้องเป็นเรื่องของการทักทายใช่ครับเพื่อที่จะตอบโต้อะไรที่เกี่ยวข้องกับทักทายออกไปนะครับโอเคดีเลยจริงๆมันไม่จำเป็นต้องใช้ TFDA Classifier ก็ได้นะครับมันมีหลายวิธีมาก Logistic Regression ก็ได้นะครับ Storm Map Classifier ก็ได้นี่มีหลายวิธีมากนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับโอเคได้เลยครับเชิญเลยอันนี้ถือว่าคำนวณออกมาได้แล้วสบายดีไหมเนี่ยใช้ TFDA Classifier เนี่ยนะครับดูแล้วอ่ะ Probability ของ Intent ทักทายเยอะสุดนะครับเพราะคำว่าสบายดีเนี่ยมันเกิดในเฉพาะ Intent ที่เป็นทักทายเนาะใช่ครับมันไม่เคยเกิดในสั่งผลไม้แล้วมันไม่เคยเกิดในชำระเงินถูกต้องที่เราเทรนมันเข้าไปเนาะใช่ครับก็เลยสามารถทำได้นะครับโอเคเรามาเริ่ม3นาทีนี้กันเลยนะครับ3นาทีแรกลองมาสร้างแชร์บอร์ดผลขายผลไม้กันนะครับโอเคครับก็เริ่มจากตัวอย่างนะครับตอนนี้เราเริ่มจากการจำแนกความตั้งใจก่อนที่เราเรียก intent classification เนาะเรามีทั้งหมด3ความตั้งใจนะครับ1ก็คือความตั้งใจต้อนรับความตั้งใจร้านเปิดกี่โมงแล้วก็ความตั้งใจว่าร้านอยู่ที่ไหนโอเคอ๋อมี3ความตั้งใจเนาะโอเคงั้นเราก็ไปที่ไดล็อกโฟลเลยนะครับแล้วก็ไปที่คอนโซลนะฮะก่อนอื่นเราจะต้องมีการเข้าไปใช้ระบบโดยการเราคีย์คำว่า dialogflow.com ใช่ครับแล้วก็เลือก Google Account ได้เลยนะครับที่ตัวเองมีนะครับ dialogflow.com ครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะใช่ครับหน้านี้แล้วด้านซ้ายด้านบนโผล่นะครับเขียนเอเจนต์นะครับเพื่อสร้างบอร์ดใหม่นะครับถือว่าอันนี้คือบอร์ดขายผลไม้บอร์ดขายผลไม้เราต้องเขียนเป็นชื่อบอร์ดออกมาก่อนนะภาษาที่เราใช้คือภาษาไทยนะครับครับเราต้องเลือกภาษาด้วยภาษาไทยออกเจอแล้วนี่นะครับ yes นะครับนะครับแล้วก็ create ได้เลยกด create ที่อยู่ตรงปุ่มขวามืออ๋ออันนี้ต้อง set up new project นะครับนะครับต้อง set up new project ด้วยปกติทุกคนจะได้นะครับแต่บังเอิญว่ามันของผมมันมีเต็มแล้วนะฮะนั้นผมขอ create project ใหม่อันนึงแล้วกันนะฮะใช้ project เก่าที่ผมมีนะฮะ a few moments later โอเคได้มาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นทางซ้ายมือนะมีคำว่าแชทบอทขายของขายผลไม้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีภาษานะครับแล้วก็มีพวก intensity knowledge อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะเข้ามากันนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้สไลด์เราก็จะบอกนะว่ามันจะมีทั้งหมด4กระบวนการด้วยกันนี้ตั้งแต่การทำ intent classification หรือการตัดสินว่าเขามีความตั้งใจอะไรครับ intent ที่เขาเซตมาให้เนี่ยนะครับมี2 intent อยู่แล้วคือ intent for back เนี่ยคือ intent ในกรณีที่เป็นกรณีที่บอร์ดตอบไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าจะไปลงอินเทนต์ไหนก็จะไปตกที่อินเทนต์ฟอร์แบ็กนะครับซึ่งเนื้อหาที่บอร์ดตอบเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฉันฟังไม่เข้าใจค่ะพูดใหม่ได้ไหมคะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราต้องขีดเข้าไปอันนี้ก็มีดีฟอลต์อยู่แล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับส่วนเวลคัมอินเทนต์เนี่ยคือพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยบอร์ดจะทักทายนะครับก็จะทักทายสวัสดีจ้ะอะไรเงี้ยสวีดัตอะไรเงี้ยแบบกวนๆหน่อยนะครับเราก็สามารถอันนี้คือเทรนนิ่งเฟสนะครับคือเหมือนกับว่าสิ่งที่คนมาทักบอร์ดนะครับขอโทษนะครับแล้วส่วนレスปอนเนี่ยก็บอกว่าสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ส่วนข้างบนและส่วนข้างล่างเนาะรู้สึกจะมี3ส่วนใช่ไหมครับข้างบนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเทรนนิ่งซึ่งจะเป็นอันที่เราต้องใส่เข้าไปว่าคำพูดยังไงเป็นยังไงใช่ครับนะแล้วจะレスปอนว่าจะตอบอะไรครับเอา2ส่วนนี้ก่อนนะครับต่อไปถือว่าเราอยากจะเริ่มให้มันอันดับแรกนะครับให้มันตอบเวลคัมได้นะครับตามสไลด์นะฮะก็ผมขอเปลี่ยนหน่อยสวัสดีค่ะเหลือแค่เดียวก็ได้สวัสดีค่ะสมมติว่าน้องเป็นผู้หญิงนะครับยินดีต้อนรับสู่ร้านผลไม้ A ค่ะสมมุตินะโอเคแล้วก็เซฟได้เลยนะครับเสร็จแล้วเซฟเสร็จแล้วนะครับเราเพิ่มอินเทนต่อเลยนะครับอินเทนต์ใหม่นะครับอยากให้มันบอกว่าร้านอยู่ที่ไหนนะร้านอยู่ที่ไหนอยู่ไหนนะครับอันนี้เป็นชื่ออินเทนต์นะครับเทรนนิ่งเฟสปุ๊บอันนี้จำเป็นต้องใส่ร้านอยู่ไหนครับอันนี้คือว่าถ้าเกิดว่าคนพูดอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะมาแมทกับพวกนี้ใช่ครับแล้วเสร็จแล้วレスปอนนะครับเราสื่อว่าร้านที่ไหนอยู่ที่ถ้ามันแมทว่าร้านอยู่ที่ไหนปุ๊บมันก็จะปัญญาประดิษฐ์นะครับสวยอย่างเงี้ยนะครับให้มาตอบที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากอันนี้คือถ้าเกิดเราใส่ไป2อันอย่างเงี้ยนะครับมันจะแรนดอมมาหยิบมาอันนึงนะครับผมว่าอยู่ที่ AAT ก็ได้แล้วใส่ไปได้เรื่อยๆเลยใช่ครับแต่ว่ามันจะหยิบมาแค่อันเดียวนะครับอยู่ในช่องเดียวกันถ้าอยากให้มันตอบมา2บับเบิ้ลเนี่ยนะครับก็ต้องใส่เป็น2กล่องนะครับอ๋อใส่เป็น2กล่องให้มันตอบพูดต่อเนื่องใช่โดยที่อันบนก็เลือกระหว่าง2อันที่ใช่อันล่างเดี๋ยวเราก็จะทำไปว่าให้เลือกระหว่างอันนี้ด้วยนะก็คือมีอันเดียวก็จะออกนี้มาแน่นอนอ๋อได้ออกตัวนี้ตัวเดียวเนาะแล้วเรากด
ว่าเป็นการเทรนใช่ครับอันนี้ร้านอยู่ไหนมีแล้วนะครับมีอันนึงคืออะไรนะฮะอันนึงก็คือว่าร้านเปิดกี่โมงร้านเปิดกี่โมงนะครับเปิดกี่โมงครับอันนี้ก็หมายถึงว่าเปิดกี่โมงถ้ามีคำว่าเปิดกี่โมงหรือเปิดเมื่อไหร่หรือปิดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะปิดยางเนี่ยเนาะนะครับใส่ไปให้เยอะที่สุดนะครับมันจะดีมากพยายามใส่ให้ได้อย่างน้อย5อันนะครับ5อันเนาะปิดแล้วไหมอะไรเงี้ยนะครับสมมติเป็นต้นนะแล้วเราก็ตอบไปว่าร้านเปิด9นาฬิกาถึง18นาฬิกาเนาะทุกวันนะคะเซฟนะครับพอเซฟเสร็จแล้วปุ๊บนะครับนี่เสร็จหมดแล้วนะครับ3 intent ก็คือเวลคัมอยู่ไหนแล้วเปิดกี่โมงเรามาเทสได้เลยครับวิธีการเทสนะครับก็คือดูด้านขวามาที่ด้านขวาเขาเขียนว่า try it now เนาะสวัสดีอย่างเงี้ยนะครับก็จะตอบมาว่าสวัสดีค่ะยุทธศุลวัฒน์ผลไม้เอค่ะบอกว่าร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนเมื่อตอบมาอยู่ที่สมาคมไม่ดีอยากกินอะไรไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะครับร้านเปิดปิดกี่โมงร้านเปิดปิดกี่โมงซึ่งจริงๆมันไม่จำเป็นต้องตรงในเทนนิสเฟสก็ได้ครับเพราะมันจะหาที่มันใกล้เคียงที่สุดมาให้กี่โมงเปิดกี่โมงเพราะเปิดปิดกี่โมงมันไม่มีนะฮะเนี่ยร้านเปิด9โมงถึง6โมงทุกวันนะคะโอเคทั้งนั้นก็หมดก่อนนะครับสำหรับตัวแรกเราเรียกว่าการแบ่งแยกระหว่าง intent หรือความตั้งใจก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมีการสร้าง intent ไป3ตัวถ้าสรุปเนาะใช่ครับเราสร้าง intent ไปว่าเป็นการต้อนรับครับแล้วก็ในเรื่องของร้านอยู่ที่ไหนใช่ครับแล้วก็ร้านเปิดกี่โมงดังนั้นเนี่ยคำพูดที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะไปหาว่ามันตรงกับ intent ไหนแล้วมันก็จะตอบใน intent นั้นอย่างเหมือนอันนี้นะตัวอย่างตามที่เห็นใช่ครับครบแล้วเรื่องของการจำแนกความตั้งใจนะครับครับโอเควันนี้ก็ขอสั้นๆตามนี้ก่อนในเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทางสร้างหุ่นยนต์สนทนาภายใน3นาทีตอนที่1นะครับครับผมในตอนที่1เนี่ยก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแชทบอทที่สามารถจำแนกความตั้งใจได้ครับนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันคราวหน้านะครับใครชอบก็ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับครับแล้วเจอกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ